้หรือไม่ท่าช้างย่านพระบรมมหาราชวังมีอีกชื่อว่าท่าพระท่าช้างซึ่งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังเป็นหนึ่งในย่านเก่าแก่ของกรุงเทพมหานครมีประวัติความเป็นมาย้อนไปได้ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์นอกจากชื่อท่าช้างแล้วที่นี่ยังมีอีกชื่อที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือท่าพระแล้วทำไมถึงได้ชื่อนี้ก่อนอื่นว่ากันด้วยชื่อท่าช้างเสียก่อนธนโชตเกียรตินภัทรแห่งภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเล่าไว้ในบทความท่าช้างหว่างค่ายล้อมแหล่งสถานว่าท่าช้างเป็นชื่อเรียกท่าน้ำสำหรับช้างหลวงไว้ใช้อาบน้ำท่าช้างปรากฏในหลักฐานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วเช่นคำให้การขุนหลวงวัดประดู่ทรงธรรมบอกที่ตั้งท่าช้างไว้ว่าบริเวณกำแพงพระนครด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำลพบุรีมีประตูใหญ่สำหรับช้างลงไปอาบน้ำท่านี้ยังใช้เป็นท่าเรือจ้างเรียกกันว่าท่าช้างวังหลวงหรือท่าสิบเบี้ยและนอกจากท่าช้างของวังหลวงก็ยังมีท่าช้างของวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรสถานมงคลด้วยเช่นกันมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ยังคงสืบทอดเรื่องท่าช้างไว้อยู่โดยท่าช้างวังหลวงอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของพระบรมมหาราชวังเทียบพิกัดปัจจุบันคือใกล้ถนนหน้าพระลานและมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระส่วนท่าช้างวังหน้าปัจจุบันคือบริเวณใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่าช้างวังหลวงไม่ได้เป็นพื้นที่สำหรับพาช้างลงอาบน้ำอย่างเดียวแต่ยังเป็นพื้นที่เกิดเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วยคือการอัญเชิญพระศรีศากยมุนีจากเมืองสุโขทัยมาขึ้นที่ท่าช้างเป็นที่มาของชื่อท่าพระนั่นเองพระศรีศากยมุนีในปี2351รัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากวัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยใส่แพล่องลงมายังพระนครเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะหน้าตักกว้าง3วา1คืบใหญ่กว่าพระพุทธรูปหล่อองค์อื่นที่ปรากฏในสยามโปรดให้มีงานสมโภชที่หน้าตำหนักแพ3วันแล้วอัญเชิญพระพุทธรูปไปยังพระวิหารกลางเมืองซึ่งปัจจุบันคือวัดสุทัศน์เทพวรารามพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1กล่าวถึงช่วงดังกล่าวว่าเชิญชักพระขึ้นจากแพทางประตูท่าช้างไปทำร่มไว้ข้างถนนเสาชิงช้าประตูนั้นก็เรียกว่าประตูท่าพระมาจนทุกวันนี้เหตุว่าต้องรื้อประตูจึงเชิญเข้าไปได้พระพุทธรูปองค์นี้ภายหลังได้ถวายพระนามว่าพระศรีศากยมุนีจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีเป็นอีกหลักฐานที่กล่าวถึงบรรยากาศการอัญเชิญพระศรีศากยมุนีว่าคราวนั้นรัชกาลที่1โปรดให้แต่งเครื่องนมัสการบูชาพระทุกหน้าวังและหน้าบ้านร้านตลาดตลอดระยะทางแม้ทรงพระประชวรแต่ก็เสด็จพระราชดำเนินตามกระบวนแห่พระโดยมิได้ทรงฉลองพระบาทเมื่อเสด็จขึ้นครับพลาปรากฏว่าทรงเสพพลาดแต่สมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมมขุนกษัตริยานุชิตทรงรับไว้ทันเมื่อประดิษฐานพระพุทธรูปแล้วเสร็จจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีระบุว่ายกพระครึ่งที่แล้วเสด็จกลับออกพระโอษฐ์เป็นที่สุดเพียงได้ยกพระครึ่งถึงที่สิ้นธุระเท่านั้นอย่างไรก็ตามรัชกาลที่1ทรงอัญเชิญพระศรีศากยมุนีขึ้นประดิษฐานไว้เป็นเบื้องต้นโดยที่ยังมิได้ทรงก่อสร้างพระวิหารหลวงเนื่องจากเสด็จสวรรคตในปี2352พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยจึงมีพระราชดำริให้สร้างพระวิหารหลวงและก็ว่าการก่อสร้างวัดสุทัศน์เทพวรารามจะแล้วเสร็จก็ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเหตุนี้เองท่าพระจึงเป็นอีกชื่อของท่าช้างแต่ราษฎรไม่นิยมเรียกชื่อแรกกันเท่าไหร่ท้ายสุดคำนี้จึงเลือนไปชื่อนี้สำคัญแค่ไหนเห็นได้จากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงขั้นมีพระบรมราชาธิบายไว้ว่าเหมือนท่าช้างลงน้ำก็มีชื่อหลวงว่าท่าพระแต่คนชอบเรียกกว่าท่าช้างและไม่ใครจะได้ยินใครเรียกกว่าท่าพระเพราะความเพ่งหมายของผู้ที่เรียกท่านั้นไม่เห็นมีวัดอยู่บนบกไม่เห็นพระลงอาบน้ำที่ท่านั้นก็สำคัญใจเป็นแน่ดังนี้จึงไม่อาจเรียกว่าท่าพระท่าพระก็ใช้แต่ราชการเป็นคราวๆคงเรียกว่าท่าช้างอยู่ตามเดิมคำนี้ต้องยอมให้เรียกเพราะเขาเห็นช้างลงมาอาบน้ำจริงๆ